สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวบางจะมาสอนวิธีเข้าพื้นทบทวนเรื่องพื้นกันอีกทีนะเรื่องการเข้าพื้นทั่วไปน้ำยาเช็ดเพราะว่านี่ดูของบางก็คือว่าเช็ดไอ้พวกคราบไอ้นี่ออกถ้ารองเท้าแนวนี้แนววิ่งแนวอะไรพวกนี้ต้องหาพื้นที่มันลงตัวกันเนี่ยนะหาพื้นมันลงคือตัวเนี้ยพอเราเช็ดน้ำยาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงกาวที่มีการทากาวนะทำเหมือนที่บางทำเดี๋ยวจะสอนวิธีการวางพื้นนี่มาทบทวนกันบอกคนที่ติดตามบางไปเรื่อยๆเพราะเดี๋ยวมันจะมีการทำรองเท้าตัดรองเท้าเยอะแยะอยู่ในตัวอยู่ในช่องของบางเยอะแยะเลยนี่กำลังจะขึ้นชังเกิลอีกเลยออกแบบเป็นชังเกิลทะเลทรายนะนี่เป็นชังเกิลทะเลทรายเดี๋ยวเราชมกันอย่างเงี้ยอันนี้เราให้มันกามันแห้งเป็นอย่างเงี้ยถ้าเจอรองเท้าพื้นสไตล์แบบเนี้ยเราก็ต้องหาพื้นแบบสไตล์แบบของมันที่จะเปลี่ยนใช่ไหมเราเปลี่ยนตัวนี้ออกไปหาพื้นสไตล์ของมันซึ่งมันมีทั้งสีดำและสียางดิบนะเนี่ยเป็นวิทยาทานให้เลยให้กับทุกๆคนที่ติดตามตอนนี้พอตอนนี้เราจะมาเข้าพื้นตัวนี้แล้วเราทิ้งกาวแห้งไว้แล้วประมาณสัก10นาทีอะไรก็แล้วแต่ก็เหมือนเดิมอยู่ที่เราจะชิดนี่หรือชิดนี่ใช่ปะในกรณีที่ว่าพื้นตัวนี้มันยืดหยุ่นได้เราก็วางชิดไหนก็ได้สักข้างหนึ่งไปสมมตินะเราชิดคือเราเอามือเราใส่หรือบางคนก็เน้นอย่างนี้หรือบางคนก็เน้นอย่างนี้คือต้องประคองก่อนถ้าคุณวางปั๊บติดเลยมันจะติดตำแหน่งมันเสียนะวางพอได้ปั๊บคิดว่าโอเคเราค่อยโอเคไหมเราค่อยไล่พื้นไปแล้วก็ต้องดูอย่างเดียวว่าอย่าให้มันเบี้ยวอย่าให้มันเบี้ยวไล่ก็เคสที่มันเบี้ยวก็คืออย่างเคสตัวเนี้ยที่ทํามาจากร้านไหนไม่รู้ก็การวางพื้นเขาเลยมันเบี้ยวเห็นไหมเนี่ยให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วยังไม่ได้ลือนะเพราะอะไรเพราะเบี้ยวเพราะอะไรมันเบี้ยวเพราะการวางตัวเนี้ยแรกวางอย่างเงี้ยคือวางไม่เป๊ะตัวเนี้ยสําคัญเหมือนกันนะแล้วเราก็ต้องแก้เขาเราต้องวางตําแหน่งให้เป๊ะไล่ตําแหน่งให้เป๊ะให้ได้ถ้าเราวางตำแหน่งให้ดูโอเคแล้วมีวิธีหนึ่งเมื่อเราวางตำแหน่งได้โอเคแล้วก็ใช้เกียร์ปล่อยยึดนี่บอกสูตรได้เลยนะใช้เกียร์ปล่อยยึดตรงนี้ไว้ก่อนก่อนที่เราจะเย็บเราสามารถใช้เกียร์ปล่อยยึดได้เดี๋ยวบางคนก็มักง่ายก็ไม่ต้องยึดก็ได้เขาก็ใช้เลยวางบนอยู่แล้วก็มาไล่เย็บพอไล่เย็บปัญหาบางทีพอเราเย็บมาเรื่อยๆตำแหน่งมันก็เคลื่อนนะตำแหน่งมันก็จะเคลื่อนแต่ถ้าเรายึดไว้หน่อยตำแหน่งมันจะไม่เคลื่อนนี่เทคนิคเลยนะนี่คือสูตรเลยนะยึดไว้โอเคปล่อยยึดไว้หน่อยแล้วตำแหน่งมันจะไม่หนีแล้วจะโยจะเยไม่โยแล้วเรายึดไปแล้วเราก็มาไล่หาตำแหน่งดีๆไล่เก็บดีๆอีกทีหนึ่งนี่คือสูตรเลยนะบางจะบอกให้ที่บางทำวิเคราะห์มาแต่บางคนถ้าเขาเป็นช่างด้วยกันก็มีวิธีการของเขาแต่บางว่าแต่จะให้มันเป๊ะๆตามบางอ่ะเพราะว่าบางไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่
นะเรายึดตำแหน่งมาแล้วเดี๋ยวเราก็มาเก็บเย็บเก็บรายละเอียดเห็นไหมรองเท้าก็มาจากเมืองเบียวเบิร์กและการทากาวไล่กาวบางใช้กาวบางจะไม่ปาดนะที่ในการใช้กาวของมันนะพูดตรงๆมันจะหยกเนี้ยเห็นไหมแต่ช่างตัวไปเขาดึงมาปั๊บก็ปาดนี่นั่นคือข้อเสียนะข้อเสียผมบอกให้เสียอะไรเสียเพราะขี้กามจะแห้งครึ่งบอกประจำเลยบอกประจำบอกทุกครั้งเลยไอ้กาวที่ลองขึ้นมาปาดแล้วกระป๋องเนี่ยมันติดเสร็จเราปิดกระป๋องไม่แน่นกาวระเหยออกกาวแห้งกาวเสียหมดแล้วมันก็ดูแบบแล้วมันก็ทำให้แปลงทากาวเราเนี่ยเลอะเทอะเกิดกะไปหมดแล้วก็ไปติดชิ้นงานอีกทีนั่นแหละคือจุดสำคัญของมันใครได้ดูคลิปบางแปลเป็นเก่งทุกคนผมรับประกันว่าดัดแปลงวิธีทำถ้าเราฝึกทำแบบละเอียดพิถีพิถันงานก็จะออกมาประณีตแค่นั้นแหละแต่ถ้าเราฝึกแบบมักง่ายฝึกแบบชุ่ยๆไปเราก็จะชุ่ยๆงานก็จะชุ่ยมันอยู่ที่นิสัยของช่างด้วยแหละผมจะบอกให้อยู่ที่นิสัยของช่างว่าเราฝึกมายังไงอันนี้คือผมทาไว้ลองแล้วไงแล้วนี่ผมเก็บรายละเอียดนิดนึงที่มันดูไม่ทั่วถึงอะไรเงี้ยเพิ่มอีกหน่อยแม้เราปิดเราก็จะปิดกาวแน่นนะป้อมไม่เลอะเทอะแต่ผมเลยกระเป๋ากลางเยอะแยะไปหมดเคลอะคลาไปหมดแล้วจำไว้เลยว่ารองเท้าวิ่งรองเท้ากีฬาพวกเนี้ยต้องหาพื้นได้อย่างนี้ไม่ใช่คุณไปหาพื้นอย่างนี้ให้เขาซึ่งอยากรองเท้าแพงๆไปใส่พื้นอย่างเนี้ยมันลดเกรดรองเท้าลงไปเลยเห็นไหมเนี่ยลื้อทิ้งอย่างเดียวนะเราต้องรู้จักคัดสรรหาให้มันเข้ากับสเต็ปให้มันเข้ากับรองเท้าด้วยตรงเนี้ยเราต้องศึกษาซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเทคนิคที่ให้ลูกค้าประทับใจเพราะลูกค้าเขาไม่รู้หรอกเราต้องบอกและแนะนำเราต้องบอกและแนะนำนะโอเคเราก็ฝากติดตามกันไปช่วงนี้มีแต่สิ่งดีๆช่วงนี้มีแต่สิ่งดีๆวางมันได้นะมันได้แล้วค่อยไล่บางคนจะเริ่มหัวก่อนก็ได้เริ่มอะไรก่อนก็ได้แล้วแต่จะเริ่มหัวก่อนก็ได้ถ้าเราจะเริ่มหัวแล้วก็วางไม่ได้มือสองเราจับไว้นี่ปึ๊บกดค่อยมาโอเคนะครับแล้วก็ติดตามกันตอนต่อไป